สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเพลินเกมมิ่งพบกับชายสยามเรามาเรียนรู้ภาษาอังกฤษจากเกม Atelier Iris กันนะครับก่อนจะเข้าสู่การเดินทางเรามาดูคำศัพท์ใหม่ที่จะเกิดขึ้นในคลิปนี้กันก่อนนะครับ Fool Idiot Company ย้อนอดีต Who is this felt guy ตอนที่เขาถามนะครับว่าเอ้ยเฟลนี่ใคร He's her best friendis very dear to her heart เป็นเพื่อนสนิทที่เป็นหนึ่งในดวงใจเลยแหละ No it's not like that but I worry about how he's doing sometimes วิเซ่ก็ออกมาปฏิเสธแต่ว่า I wish I could see him ก็คิดถึงเขามากเหมือนกันYou are Fel อ้าวนายชื่อเฟลนี่นะนายมันเฟลนี่นะ Yeah I thought you knew that อ้าวก็ใช่ไงพูดไปเมื่อกี้นะThey possibly see in a fool like you. วิเซ่มาเห็นอะไรในคนโง่ๆอย่างนายวะ Wait, how do you know Vise? เฮ้ยรู้จักวิเซ่ได้ไง I doubt you even think of her the same way. เดาว่านายก็คงคิดเหมือนที่ฉันคิดกับวิเซ่ Now that I found you, I can keep my eye on you. ได้เจอตัวเป็นอริทางใจแล้วนะครับเราจะได้จับตาดูได้I will discover a secret about you dark enough to erase Vise's love. เราจะเปิดโปงความชั่วร้ายที่นายมีถ้ามีนะครับเพื่อหักล้างความรักของวิเซ่ที่มีต่อนาย We don't need an idiot who gets caught by poonies. ฟีก็มาบอกว่าอย่างนายเนี่ยก็คืออยู่ดีๆก็คือโง่กว่านะครับโดนจับโดยพูนี้เนี่ยจะมาทำอะไรได้ Why you? Oops. Please, I can change. I'm getting along now. See? คือตอนนี้เราโอเคยอมก็ได้ตอนนี้เราไปกันได้ดีแล้วอ่ะโอเคไหม He's got a lot of energy. นี่มันคึกเว้ย He's going to complicate things. That's for sure. จะมีเรื่องยากเกิดขึ้นอีกแน่นอนเสร็จแล้วโพก็เข้าร่วมปาร์ตี้มานะI see. Thank you for the report. ขอบคุณสำหรับรายงาน Our search here is complete. การค้นหาในที่นี้เสร็จแล้ว Company, fall back. ให้กองทัพทั้งหมดถอยนะครับ Yes, sir. So, the Gardo isn't here either.กาโดไม่ได้อยู่ที่นี่เหมือนกันแล้วเนี่ย We have no uses for these devices anymore จริงๆเราก็ไม่ต้องใช้ไอ้เครื่องนั้นแล้วนะครับ We must also consider the Azure Azog They are no doubt working to restore Eden เราต้องมาจับตาดูอสูรอาซอร์แล้วล่ะนะครับแสดงว่าไอ้ดาบอสูรอาซอร์เนี่ยกำลังทำการฟื้นฟูอีเดนอยู่แน่นอน Could Felt still be hiding something from us เฟลกำลังปิดบังอะไรบางอย่างหรือเปล่าNo matter. แต่ไม่ว่าอะไรก็ตาม The consul has called for us to return to Roosevelt. Consul, กงสุลนะครับก็คือ Theodore นะ Theodore เรียกตัวให้ Chaos กลับไปที่ Roosevelt. After that, we can resume our search. ก็คือกลับไปก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาหาใหม่ Fine. โอเคเขาถอนตัวไปแล้วบทที่10ครับเข้าไปในหมอกทางตอนเหนือของถ้ำพานากี้มีหินถล่มไปต่อไม่ได้นะครับทหารธรรมดาคงไม่สามารถบุกเข้าไปในเวิร์กช็อปได้แน่ๆโอเคเราพร้อมที่จะไปเวิร์กช็อปต่อไปแล้วยังก็จะมีอีกอันนึงที่ทางตะวันออกนะก็คือป่าโอเชียนมิสต์นั่นแหละนะครับเดี๋ยวดูก่อนว่าคือโพได้เข้าร่วมกลุ่มมาด้วยนะครับเขาใส่อะไรได้บ้างใส่ไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยว่ากันดูเทนเจมส์
โอเชียนมิสนะครับโอเชียนแปลว่าทะเลสาบมิสแปลว่าหมอกใช่ไหมครับโอเชียนมิสก็คือทะเลหมอกทางสะดวกละ The coast is clear ไหมเราเจอคำนี้อีกแล้วนะครับแปลว่าทางสะดวกแล้วหรือว่าทุกอย่างเรียบร้อยดีละเราไม่เห็นร่องรอยของคลื่นซันอาซอนเลยรออะไรอยู่ล่ะรีบไปเถอะมีอะไรหรือเปล่าเนี่ยตรงนี้นะโอเคเราข้ามหมอกไปแล้วก็จะเป็นข้างในนะครับหินสลักนี่เราก็ยังอ่านไม่ออกเหมือนกันคูนิบอลมี2ทางอีกแหละตลอดโอเคตรงนี้มีพืชเป็นธาตุอากาศธาตุอิลูชันไปมายานะครับอิลูชันเหมือนกันอะไรเนี่ยโอเคทำอะไรไม่ได้มีหินมีกล่องตรงนั้นด้วยนี่ไง glowing man เราจะหยุดการเดินทางเอาไว้ก่อนนะครับส่วนตอนนี้เดี๋ยวเราไปดูกันก่อนว่าคำศัพท์ใหม่ที่เราจะได้เรียนรู้มีอะไรบ้าง fool คำนี้แปลว่าคนโง่ครับคนโง่ก็คือคนที่ไม่รู้อะไรเนาะทำผิดแล้วก็อาจจะไม่รู้อะไรคำนี้นะครับมาจากตอนที่โพด่าเฟลนะครับว่าเป็นไอ้โง่คนหนึ่งส่วนใหญ่มันก็ใช้เป็นคำด่าได้นั่นแหละครับแต่ว่าเราก็ไม่ควรใช้ด่าใครเนาะแต่ก็มีคำที่ด่าแล้วเจ็บกว่าคำว่าฟูครับคำที่ด่าแล้วเจ็บกว่าคำว่าไอ้โง่ก็คือคำว่าอีเดียตนั่นเองอีเดียตนะครับคือยิ่งกว่าโง่อีกนะครับเป็นแบบคนที่บ้องตื่นงี่เง่าที่สุดที่มันแย่กว่าฟูแล้วอ่ะคืออย่างน้อยคำว่าฟูหรือคนโง่เนี่ยบางทีอาจจะไม่รู้นะครับแล้วทำไปแต่พอทำไปแล้วอาจจะรู้ตัวแล้วก็จะพยายามทำให้ดีขึ้นนะครับคือคำว่าฟูแต่ถ้าอีเดียตนี่คือไม่รู้ด้วยซ้ำว่าตัวเองไม่รู้สิ่งนั้นแล้วก็ยังทำต่อไปเรื่อยๆโดยที่ว่าคิดว่าตัวเองรู้แล้วอะไรแบบนี้นะครับก็คือตอนที่ฟีด่าโพกลับไปนะครับว่าคือโพด่าเฟลว่าเป็นไอ้โง่ใช่ไหมครับแต่ว่าแต่เขาอีเหนาเป็นเองครับก็คือขนาดโพยังโดนพวกคุนิกระจอกกระจอกหรือซาลามกระจอกกระจอกจับตัวไว้แล้วก็โดนกระทืบแบบนั้นนะครับคือโพมันก็ต้องยิ่งกว่าฟูแล้วอะเนาะยิ่งกว่าไอ้โง่แล้วก็เลยกลายเป็นอีเดียตนะครับแต่ว่าเราก็ไม่ควรด่าใครแบบนี้เหมือนกันนะครับ company เราอาจจะเคยได้ยินคำว่า company ที่แปลว่าบริษัทถูกไหมครับบริษัทนู้นนี้จำกัดก็จะเป็น company เช่น The Pizza Company ถูกไหมแต่ในที่นี้นะครับคำว่า company ไม่ได้แปลว่าบริษัทนะครับ company จะมีลักษณะเป็นแบบการรวมตัวกันของคนหรือว่าของหน่วยงานอะไรบางอย่างนะครับดังนั้นถ้าใช้ในการทหารเหมือนตอนที่ Chaos สั่งถอยทัพนะครับเขาใช้คำว่า company นะ company fall back นะครับให้ทหารทั้งหมดถอยทัพดังนั้นคำว่าคอมพานีในที่นี้นะครับจะไม่ใช่คำว่าบริษัทนะครับเวลาเราแปลเราไม่ควรแปลคำว่าบริษัทนะครับแต่ว่าเราต้องแปลว่ากองทัพนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับถ้าชอบกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับอย่าลืมนะครับเล่นเกมก็เป็นประโยชน์ได้ถ้าเราเล่นเป็นแล้วพบกันในคลิปหน้าสวัสดีครับ